ทุกคนอยากได้ความจริงแต่ต้องเป็นความจริงที่ตัวเองต้องการได้ยินซึ่งหลายครั้งนั่นไม่ใช่ความจริงเมื่อนักเทนนิสที่พูดความจริงแต่ไม่อวยผู้ใหญ่ไม่โลกสวยความสวยจึงเกิดช็อตเด็ดกีฬาแชมป์วันนี้จัดไปรวมนางฟ้าบนโคตรตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาช็อตเด็ดเทนนิสก็คือสวยอ่ะโดยเฉพาะสาวสองพยางแอนนามาเรียอานาเอมมาเริ่มจากแอนนาโคนิโคว่าที่ดังสุดฮะแม้จะเคยขึ้นถึงมือ8ของโลกแต่ไม่ได้แชมป์เดียวแม้แต่รายการเดียวอย่างไรก็ตามในประเภทคู่เคยขึ้นเป็นมือ1บวกแชมป์16ครั้งนะจ๊ะ6ปีต่อมาเธอส่งไม้ต่อให้กับมาเรียชาราโพวาซึ่งเป็นสาวสวยที่ successful ที่สุดเคยขึ้นเป็นมือ1ของโลกจัดไปเกือบ40แชมป์ในการเล่น professionally เกือบ20ปีในรุ่นเดียวกับมาเรียก็มีอีก1 beauty จากเซอร์เบียอานาเอวานอวิชเธอคนนี้ก็เคยขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกโดยมีคู่ชีวิตเป็นอดีตกองกลางบาเยิร์นมุนเชนและแมนยูไนเต็ดผู้เคยพาทีมชาติอินทรีขาวคว้าแชมป์ World Cup 2014บาสเตียนชไวน์สไตเกอร์ซึ่งของบ้านเราก็เคยมีสาวสวยชื่อเล่นเป็นแอนนาของไทยก็คือแจนสุชานันวิรัตประเสริฐส่วนวันนี้ทุก attention focus ไปที่นักเทนนิสที่แม่เป็นจีนพ่อเป็นโรมาเนียนเกิดที่อังกฤษ speak 3 languages เอมมาราดูคานูช็อตเด็ดเธอก็คือการคว้าแชมป์รายการใหญ่ US Open เมื่อ3ปีก่อนซึ่งตอนนั้นเธออายุเพียง18วันนี้ในวัย21อันดับ71เธอยังเป็นสาวที่สื่อสนใจมากที่สุดแต่การตอบคำถามล่าสุดทำให้บางคนยกตำแหน่งนักกีฬาที่คนไม่ชอบที่สุดเกิดอะไรแชมป์จัดไปเนื่องจากเธอเป็นชาวอังกฤษเชื้อสายไชนีสโรเมเนียนนักข่าวก็ถามถึงเพื่อนร่วมชาติแอนดี้เมอร์เรย์นะครับนักเทนนิสบริติชที่เทพที่สุดเคยขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของโลก41 weeks แชมป์รายการใหญ่เวมเบิลดันที่อังกฤษ2ครั้งเหรียญทองโอลิมปิก2สมัยทำเงินรางวัลมากที่สุดอันดับ4เป็นรองแค่เฟเดอเรอร์นาดาลและโจโควิชซึ่งเมอร์เรย์เนี่ยเพิ่งประกาศจบชีวิตเทนนิสในวัย37คำถามที่ถามเอมม่าก็คือรู้สึกแปลกไหมที่การแข่งขันรายการนี้ไม่มีตำนานเพื่อนร่วมชาติอย่างแอนดี้เมอร์เรย์อีกแล้วแทนที่เอมม่าจะตอบแบบโลกสวยที่หลายคนชอบเช่นแน่นอนค่ะพี่เมอร์จะเป็นตำนานเราและโลกเทนนิสจะคิดถึงพี่เมอร์ตลอดการตลอดไปบลา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 ไม่ฮะเธอกลับเลือกตอบเหมือนกับนักรบชื่ออะคิลิสในหนังเรื่องทรอยฮะซึ่งหนังเรื่องนั้นยกย่องว่าอะคิลิสไม่ใช่แค่นักรบแต่เป็นนักปรัชญาเป็นผู้นำทางความคิดและก็เป็นนักปฏิวัติสังคมจากคำคมเหล่านี้เอามาดูฮะว่าเอมม่าสวมวิญญาณอะคิลีสตอบคำถามนี้ว่าอย่างไรก็ไม่มีอะไรแตกต่างสักนิดนะคะคือกีฬาเนี่ยไม่เคยพร่ำเพ้อโหยหาใครเราชนะเราเก่งเราแพ้เราก็แย่ไม่มีใครจำอดีตกีฬาไม่สนว่าคุณคือใครคุณจะดังแค่ไหนชีวิตดำเนินต่อไปค่ะแน่นอนพี่แอนดี้เนี่ยประสบความสำเร็จนะฉันก็ยังจำได้ตอนที่พี่เขาชนะรายการใหญ่ที่นี่เมื่อ12ปีก่อนไม่ว่าคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนต่อให้คุณจะเป็นใครเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นใหม่คุณก็จะกลายเป็นข่าวเก่าที่คนไม่สนใจโอ้โหก็มีแฟนอังกฤษบางคนนี่ขึ้นเลยนะเฮ้ยไม่ให้เกียรติตำนานเลยด้อยค่ารุ่นพี่ไม่อาลัยอาวรณ์เขาเพิ่งเลิกเล่นไปไม่กี่เดือนเองนะแต่ก็มีข่าวดีฮะมีหลายคอมเมนต์ที่เห็นใจแล้วก็เห็นด้วยกับเอมม่าลองดูฮะตอนโนวัคนี่โดนบริษัทยาแล้วก็การเมืองจนโอ้โหไม่ได้มาแข่งเนี่ยนาดาพูดว่าไม่มีนักกีฬาคนไหนใหญ่ไปกว่าเทนนิสตอนนั้นคนส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย
แต่ทำไมพอผู้หญิงพูดแบบนี้กับรุ่นพี่ผู้ชายจะเป็นจะตายถล่มเธอจังเธอฉลาดบรรลุและพูดความจริงจากใจไม่ว่าคุณจะเป็นใครเก่งแค่ไหนไม่มีใครอยู่ยงคงกระพันคอมเมนต์ที่3นะครับบอกว่าทำไมหลายคนไม่ชอบสิ่งที่เธอพูดชีวิตมันต้องดำเนินต่อเราต้องมองไปข้างหน้าว่าเราจะเก่งขึ้นอย่างไรแอนดี้เนี่ยเก่งแต่วันนี้เขาไม่ได้เล่นแล้วคนยุคใหม่อยู่ใต้ร่มเงาเขาไม่ได้ทุกคนก็ต้องเฉิดฉายสู้ในทางของตนเองพี่น้องครับฉันจัดปลายมองว่าเราอยู่ในโลกของคำพูดดอกไม้สร้างภาพเกินไปสิ่งที่เอมม่าพูดเนี่ยตรงเป๊ะไม่สร้างภาพแต่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เคยได้ยินไม่คุ้นชินแทนที่จะวิเคราะห์ว่าเฮ้ยสิ่งใหม่นี้เอมม่าพูดถูกหรือผิดก็ยังมีคนบางกลุ่มไปมองว่าเฮ้ยในอดีตเขาไม่พูดกันอย่างนี้เขาต้องอวยรุ่นพี่รุ่นใหญ่หน่อยนี่แหละฮะความตรงอย่างสุภาพเป็นเรื่องที่สังคมไทยควรจะสนใจเพราะแชมป์เพิ่งเจออาจารย์มหาลัยที่สอนเรื่องการเมืองและก็ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเธอเล่าให้เราฟังว่าประเทศที่เจริญแล้วก็ขึ้นชื่อในการผลิตสินค้าคุณภาพอย่างญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยไม่สนับสนุนให้คนมาลงทุนและมาทำงานที่ไทยเพราะที่ไทยมีคำหนึ่งว่าเกรงใจนายไม่สามารถติลูกน้องได้ลูกน้องไม่สามารถแย้งนายได้สุดท้ายก็จะเป็นการทำงานแบบบ้านๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเกรงใจแต่ทางกลับกันแทงกันลับหลังจนบรรยากาศทั้งในบ้านนอกบ้านท็อกซิกเป็นพิษจนคนไม่อยากทำอะไรเลยเราต้องร่วมกันเปิดใจมากขึ้นกล้าที่จะพูดความจริงอย่างสุภาพมากขึ้นผิดคือผิดแม้ทุกคนทำและถูกคือถูกแม้น้อยคนจะทำหากถือกฎหมู่เหนือกฎหมายตายทั้งเป็นพี่น้องช้ำจัดไปคิดอย่างไรกับคำพูดของเอมม่าเม้นอย่างสร้างสรรค์และสุภาพมาโลด